เดี๋ยวพาไปส่องที่หลักกิโลกันหน่อยค่ะหลักกิโลเยนีตะเกาะคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าที่ล่าสุดเขามีการตั้งศาลเหมือนแบบเป็นเสาขึ้นไปอันเดียวอะปี๊บใช่ไหมเออแล้วปี๊บมาวางทำนองแบบนั้นล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมโกรธเลยนะคะศาลเจ้าที่ว่ามีอยู่แค่นั้นหน้าตรงหน้าต่างก็ไม่มีอากาศร้อนเจ้าที่โมโหค่ะเป็นอะไรเนาะลูกสาวหน่อยตุยดิงโอ้ยโกรธอะไรมากไม่ขนาดนั้นเนาะเอ้ยวันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนเด้อจะได้ทำศาลให้ถ้าใครติดตามข่าวสารแล้วก็ส่องบริเวณหลักกิโลมาตลอดจะเจอว่าคนคนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นคนโคตรเฮง อยู่ที่ศาลตาเซเยนีใช่ไหมพี่บอลตอนนี้ย้ายมาเอาดีที่บริเวณหลักกิโลเยนีตะเกาะเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในพื้นที่เดียวกันสุรินทร์เหมือนกันคุณผู้ชมบนถนนสายลำดวนศรีขอรภูมิหลักกิโลเมตรที่19นะคะอาจารย์ป้อมตอนนี้เป็นร่างทรงใบเรียบร้อยแต่ว่าอาการที่มีเนี่ยดูสิโมโหตบเข้าชาร์จชาร์จโมโหที่ชาวบ้านเนี่ยมีการตั้งศาลเมื่อวานพี่บอลเพิ่งบอกไปว่าให้เริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วคุณดูเอาปี๊บมาตั้งแบบเนี้ยลมมันจะโกรกที่ไหนตายายอยู่โอ้ยกลางวันร้อนแทบตายลมไม่พัดไม่กระดิกเลยค่ะอยู่ไม่ได้หรอกจะเอาศาลปูนที่มีเสา4ต้นตายายบอกฮะเสาจะเอาเสาสารที่มันเป็นเสาปูนมีสาร4ต้นเสา4ต้นเออเสา4ต้นปกติสารผมก็เห็นมีอยู่ต้นเดียวนะเขาจะทำเป็นลักษณะเป็นบ้านหรือเปล่าอ๋อแบบสารทั่วไปอะเอออารมณ์เหมือนที่สารตาเซเยมีนั่นแหละเป็นบ้านเลยเป็นทรงบ้านไม่เอาแบบนี้เหรอไม่แต่ก็มีเสาแค่ต้นเดียวอันนี้4ด้านไงอันนี้เขาจะเอาเสา4ต้นเลยไงเอา4ต้นเลยแล้วก็เอาแบบที่ให้มันมีหน้าต่างด้วยเพราะแบบนี้มันไม่มีหน้าต่างลมมันไม่พัดค่ะคืออาจารย์ป้อมเนี่ยเขาเป็นล่ามในการที่จะบอกต่อกับชาวบ้านว่าให้จัดเครื่องบายสีเข้ามาขอขมาด้วยแล้วหลังจากนั้นถ้าทำให้เดี๋ยวยายนีกับตะเกาะจะให้โชคให้อะไรเหรอคะอาจารย์ป้อม3ตัวอาจารย์กินให้052 2ตัวเป็น31เลขทูปนะครับ5 62หรือมองเป็น502ก็ได้นะครับเลขคล้ายๆกันกับ0นะครับเลข6นี่อันนี้คือเลขที่จะให้052กับ31ส่วนเลขที่จุดทูป562เฮ้ยมันใกล้เคียงนะเลข0กับเลข6อ่ะต่างกันนิดเดียวนะคุณผู้ชม562กับ502ค่ะหลายคนก็เลยเตรียมจะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไหนเอาสักหน่อยสิก็ในเมื่อตานียายเกาะบอกว่าถ้าทำถูกแล้วจะให้โชคให้ลาภไม่รู้ว่าจะหลอกกันหรือเปล่านะคะแต่งวดที่แล้วอ่ะ19นะที่เนี่ยเออเขาเฮกันเกือบจะยกหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านเลยแหละ1991นะหนาคุณผู้ชมครับเอาขยับต่อพาไปพะเยากันหน่อยค่ะเดี๋ยวพาไปดูเห็ดกระด้างอุ๊ยอันนี้เห็ดเหรอคะฮะเห็ดจริงไหมคะหน้าตาไม่เหมือนเห็ดนะเห็ดจริงค่ะคุณผู้ชมเชิญเข้าไปส่องดูใกล้ๆอุ๊ยพอกลับด้านปุ๊บมันยิ่งดูแบบเซ็กซี่ดูเป็นเห็ดที่ดูเซ็กซี่เป็นเห็ดที่ดูเซ็กซี่อันนี้พี่บอลน่ะคิดไปในทางเซ็กซี่แต่ถ้ามองให้ไปในทางโชคลาภอันนี้ดอกเห็ดนางกวักค่ะลักษณะด้านหนึ่งเนี่ยเจ้าของคุณวีรศักดิ์บอกว่าเหมือนหญิงสาวใส่กระเป๋าแล้วก็สะพายกระเป๋าแล้วกำลังเดินไปข้างหน้ายังไงนะไหนอะไรนะดิฉันไม่ได้เหมือนกันหญิงสาวสะพายกระเป๋ากำลังก้าวเท้าเดินไปข้างหน้าใช่ดิฉันก็ไม่ได้ดิฉันก็มองไปในทางที่เซ็กซี่ได้ป่ะมองมุมข้างมองมุมข้างเนี่ยคนกำลังเดินเนี่ยอย่างเงี้ยเออด้านข้างเออไม่ได้อยู่ดีไม่เห็นอยู่ดีใส่กระโปรงด้วยนะอุ้ยตายแล้วสงสัยงวดนี้จะโบ๋แล้วว่ะเออมองไม่เห็นเลยทีนี้พอกลับด้านกันพี่วีรศักดิ์บอกว่าคล้ายปลัดขิกค่ะอันนั้นไงอันนี้ดิฉันได้เลยดิฉันได้เลยปลัดขิกอ่ะเห็นก่อนเป็นอันดับแรกเลยค่ะซึ่งดอกเห็ดนี้กว้าง4นิ้วสูง6นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้ว463นะคะเอามาไว้ที่แผงพระเครื่องที่ตลาดต้นสักศูนย์ราชการตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพระเยาปรากฏว่าพอเอามาไว้ขายดิบขายดีค่ะคุณวีรศักดิ์นะคะเห็นแบบนี้เนี่ย70แล้วนะ
หรอดูไม่เหมือนเลยเนาะไม่เหมือนดูไม่เหมือนเลยจริงๆอ่ะดิฉันไม่อยากเรียกคุณตาเลยอ่ะเพราะว่ายังดูไม่เหมือนจริงๆค่ะวีรศักดิ์วงปัญญาอายุ70แล้วบอกว่าตอนเจอดอกเห็ดดอกเนี้ยอุ้ยเจอเป็นปีแล้วค่ะตัวเองเชื่อว่าน่าจะโชคดีก็เลยเอาเก็บมาไว้ที่แผงขายพระปรากฏว่าขายดีขึ้นจริงๆอ่ะคุณผู้ชมดูสิโอ้ยมันลุมมาตุ้มกันอยู่ที่แผงนี้แผงเดียวเลยอ่ะมีคนแวะเวียนมาดูตลอดเลยนะคะนอกเหนือจากดูพระขอดูดอกเห็ดด้วยซึ่งทั้งหมดก็เชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นความมงคลแหละก็เลยตั้งใจว่าทุกครั้งที่เปิดแผงจะเอาเห็ดขึ้นมาโชว์ด้วยทุกวันนี้ก็ยังมีคนแวะเวียนมาขอดูอยู่เสมอเลยค่ะโอ้ตอนแรกนึกว่าเพิ่งเก็บได้ไม่เก็บมาได้เป็นปีแล้วกว้าง4สูง6ยาว3ครับเดี๋ยวพาไปดูในพื้นที่โคราชกันหน่อยคุณผู้ชมใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างนี่เจ้าของรถนะครับเขาจอดรถเอาไว้ที่ทำงานมาดูอีกทีโอ้โหทำรังเหรอนกมาทำรังเฮ้ยรับเดือนนะเข้าไปยังไงปกติดิฉันเห็นหมวกกันน็อกเขาจะหงายอ่ะนี่นกด้วยเหรอเขาครอบหมวกเอาไว้กับไอตัวกระจกมองข้างมีนกสิพี่ต้นเขามาทำรังก็ต้องมีตัวนกสิแต่ว่าครั้งนี้คือตกใจอ่ะว่าใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไม่กี่ชั่วโมงน้องนกครับคุณผู้ชมนกนี่เป็นสัตว์นะบินได้นกจิ๊บจิ๊บไม่ใช่กำนันนกนะเขามาทำรังเนี่ยตอนเลิกงานก็มาดูนะครับเหตุการณ์นี้อยู่ในพื้นที่โคราชครับเธอจอดรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy Prestige สีขาวเทาทะเบียนเนี่ย9517จุดเนี้ยเป็นที่ทำงานเธอบอกว่าเลิกงานกันจะกลับบ้านมาดูอีกทีอ้าวนกมาทำรังอยู่บนแฮนด์จักรยานยนต์แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ครอบอยู่แบบนี้นะครับเธอโพสต์ข้อความระบุเอาไว้บอกว่าโอ้ยก็สรรหามาทำรังเนาะรอบๆน่ะคือก็เยอะเพดานก็มีต้นไม้ก็เยอะแยะจอดไว้ไม่กี่ชั่วโมงดีนะที่มันยังไม่ออกไข่ถ้ามันออกไข่นี่เรื่องใหญ่เลยนะทำอะไรไม่ได้เลยนะมันจะรีบขนาดนั้นเลยก็คือถ้าเราไปจับเขาว่าแม่เขาทิ้งเลยทิ้งเลยมันติดกลิ่นคนเขาไม่เอาแล้วนะครับคลิปนี้โพสต์ไปมีคนเข้าไปดู 400,000 กว่าครั้งแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ชมแล้วเข้าไปแสดงความเห็นกันเยอะเลยนะฮะบอกว่าใกล้จะวันที่1แล้วขอเลขทะเบียนหน่อยสิ9517นี่พิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยมีคนบอกว่าอันเนี้ยพี่กิ๊งทำไมคะเอาไปหลอกใครไม่ได้เลยนะเพราะว่านี่คือรังนกแท้ 100% โอ้โหจริงอันนี้ยอมเลยไม่ใช่ผสมบุ้นผสมอะไรนะครับคุณผู้ชมนี่คือรังนกแท้ 100% แท้เลยอ่ะแล้วอีกหลายคนก็เข้าไปบอกว่าเลขทะเบียนก็สวยนะ9517เพราะในงวดนี้ต้องมาแน่นอนนะครับหลายคนก็ขอเอาเลขทะเบียนรถเนี่ยไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อก็แล้วกันฮะส่วนอีกจุดนึงใครไม่เคยเห็นปลาไหลสีทองทองอารามเลยมาดูตัวนี้ฮะจะบอกว่าปลาไหลเผือกก็พูดได้ไม่เต็มปากอันนี้ภาพนิ่งใช่ไหมเนี่ยภาพเคลื่อนไหวนี่แหละคุณเขาเป็นดอกสีเดียวกับดาวเรืองที่วางอยู่ข้างๆเลยอ่ะเขาทองจริงๆทองแบบหูยทองอารามใช้คำนี้นะครับเจ้าของคือคุณปัญญาอายุ42ปีเป็นคุณครูโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะก็บอกว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปดูพื้นที่นาครับบริเวณคลองส่งน้ำข้างคันนานี่แหละแล้วไปเจอตอนนั้นน่ะพี่เขาบอกว่าเป็นปลาไหลเผือกแต่ว่าพอดูแล้วปุ๊บจะเรียกว่าเผือกมันก็ไม่ค่อยพูดเต็มปากได้เท่าไหร่นะครับผู้ชมเพราะว่าน้องสีทองอร่ามแบบนี้ขอเรียกว่าปลาไหลสีทองก็แล้วกันแล้วไม่ได้ไปจับน้องนะครับผู้ชมเห็นปุ๊บน้องค่อยๆว่ายน้ำเข้ามาหาเข้ามาแต่โดยดีพอเอามือไปประคองน้องขึ้นมาน้องก็ไม่ว่าอะไรแล้วน้องเนี่ยไม่หนีไม่ดิ้นไม่อะไรทั้งสิ้นเลยก็นำกลับบ้านมานะครับเอาให้ครอบครัวได้ดูด้วยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเลยปลาไหลสีทองอารามขนาดนี้ก็เลยตั้งใจจะดูแลน้องเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านนะครับก็มีการชักชวนเพื่อนบ้านเอามาดูหน่อยบางคนมีความเชื่อก็จัดดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ขอโชคขอลาภเลยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีปลาไหลสีทองตัวนี้จะให้โชคกับเจ้าของบ้านที่บอกว่าไม่ใช่เผือกเนี่ยเพราะตาน้องสีดำเห็นไหมถ้าเป็นภาวะเผือกเนี่ยตาเขาต้องออกชมพูแดงๆไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าไอตอนมาส่องเนี่ยส่องน้องแต่ละคนก็ส่องตั้งแต่หัวจรดหางส่องไปส่องมาอุ้ยเห็นเตะตาอยู่หลายตัวด้วยกันครับเลขสามเนี่ยเนี่ย01ป่ะ07ตอนหลังเนี่ยเป็น3หรือเป็นอะไรเนี่ยแหละข้างหลังเนี่ยเป็น3นี่0ไว้อันนั้นอาจจะเป็นป้าเห็นเลขอะไรอ่ะ3ไม่ดีป้าเห็นเป็น5กับ3ตรงนี้นะเขาส่องกันยังไงเนาะเก่งๆดูยังไงนะฮะผมส่องอยู่ตั้งนานเนี่ยไม่เห็นนะเห็นแต่สีทองอย่างเดียวเลยบางคนก็บอกเห็น10เห็น30 53 70เห็นอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอีกคนก็บอกเห็น449บางคนก็บอกเห็น149ดูตรงไหนอะครับอ๋อหรือว่าตอนน้องม้วนร่างไปมา
ไม่นะเขาดูตรงผิวหนังเขาเขาเห็นตรงผิวผิวเลยค่ะแล้วบางจุดนะแสงส่องดีผิวใสเห็นไปถึงกระดูกสันหลังเลยอะท้อนเลยสวยมากตั้งแต่ดูข่าวมานะดิฉันว่าตัวเนี้ยทองสุดทองมากจริงมันทองจริงแล้วทองแบบไม่มีแบบไม่มีสีอื่นมาปนอะทองแบบไม่ด่างเลยนะครับเอาจุดทูบเสียงทายด้วยนี่ออกมาเป็น449นั่นเองฮะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันหายากนะแปลกมหัศจรรย์มาก